พร้อมก่อนขอบคุณที่มีสตอรี่สนุกให้ดูครับคิดถึงยุคมืดกินคนมากครับเชี่ยบ้าจัด800คอมเมนต์เหี้ยบ้าจัดสัตว์ขอโทษครับพี่เก่งเกินไปครับพี่กลัวโดดลงน้ำไปได้ยังไงด้านเหลืองนี้ถ้าความในใจถ้ามันด่าได้ผมด่าคืนได้ผมด่าไปแล้วไอ้เหี้ยแก๊งขยะเออแล้วไปด่าเขาทำไมล่ะแล้วที่มันด่าเราล่ะมันคิดว่าพวกมันเป็นใครเหี้ยสุ่มรวมเด็กเหี้ย สุ่มรวมเด็กเหี้ยหมายถึงพวกมึงป่ะไม่ใช่ถึงกูดิก็พวกมึงป่ะหรือว่ายังไงวะมันด่ามึงป่ะมันด่าแชทดิใช่ป่ะถ้ากูตีความหมายสุ่มรวมเด็กเหี้ยคือด่าแชทอะด่าแก๊งเหรออ่ะแต่ถ้าในมุมมองที่แบบว่าเป็นสตอรี่ใช่ไหมศูนย์รวมเด็กเคี้ยก็เหมือนพวกผมอะเป็นเด็กเคี้ยอะไรประมาณเนี้ยอ่ะด่าเราแบบว่าศูนย์รวมเด็กเคี้ยหมายถึงพวกเราแม่งทำตัวขี้เคี้ยก็ถามว่าจริงไหมก็จริงอันนี้เดี๋ยวอธิบายทีละคำก่อนแต่ตอนนี้ปวดแขนวะแป๊บนึงขอดัดกระดูกก่อนทำนะทุกคนดึงหน่อยดึงลงมาไอ้บ้านเด็กกำพร้าครับมารยาทมันแรงไปไหมที่จะพูดแบบนี้ไอ้ประโยคนะถามว่าแรงไหมแรงนะอันนี้พวกผมไม่ได้ติดใจอะไรอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ควรเอาคำแบบนี้มาพูดอ่ะพวกเด็กกำพร้าแล้วไงหมายถึงเด็กกำพร้ามันแล้วไงอ่ะก็เป็นคนเหมือนกันนะไอ้มันติดแค่ตรงนี้อ่ะผมมองว่าถ้าเราเอาคำด้านหน้าสวมล้วนเด็กเหี้ยกับไอ้พวกขยะอันเนี้ยไม่เป็นอะไรหรอกสำหรับผมอ่ะแต่คำเนี้ยมันติดคำเนี้ยคือคำไม่คำเดียวเลยเนี่ยพี่น้ำเย็นๆสักแก้วก่อนพ่อแม่ไม่สั่งสอนพ่อแม่ไม่สั่งสอนอันเนี้ยด่าได้ถ้าเราตีกันในเกมพ่อแม่ไม่สั่งสอนอ่ะอย่างไอ้ไปเนี่ยด่าไอ้ไปเนี่ยไอ้ไปก็พ่อแม่ไม่ค่อยสั่งสอนนะเพราะว่าอยู่แบบพ่อแม่ให้ท้ายอ่ะพี่มิตรกับไข่หวานพ่อแม่ไม่สั่งสอนเดี๋ยวผมอันนี้มองในมุมในแง่ดีนะก็พ่อแม่ไม่สั่งสอนพวก JK ถ้ารวมแบบในเมืองก็เหี้ยนะก็ถามจริงๆป่ะว่าเหี้ยป่ะเหี้ยนะหมายถึงในเมืองที่สตอรี่เป็นโลของเราอ่ะมันเหี้ยจริงๆนะเว้ยแต่แค่ว่ามันพ่อแม่มามันเหมือนแบบ OC หรือเปล่าวะหรือ IC วะมึงเอาคำด่าบัมบดาแบบเนี้ยมันเลยสองแง่สองงามไงใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ไปปล่อยซื้อมึงเลยครับพี่ใจเย็นใจเย็นไม่ไหวครับพวกแม่งทีด่าเหมือนตัวเองเป็นแบบอีตัวบักมันด่าพี่ถ้าคุยรอบหน้าถ้าแม่งมาด่าอีกพี่ก็ด่าอีกอ่ะเหี้ยหยุดไม่ได้หรอกยังไงก็เย็นไม่ได้ยังไงก็ด่าบอกเลยงั้นหนูลองกินพรคูถามว่า OC มั้ยหรอ OC มั้ยมันด่า OC มั้ยหรือมันหลุดมั้ยถ้ามองในแง่ดีนะอาจจะด่าใน IC อันนี้แง่ดีนะฮะแง่ดีแต่ว่ามันติดแค่2ประโยคพ่อแม่ไม่สั่งสอนกับคำเด็กกำพร้าเนี่ยมันแง่ไม่ดีอ่ะไอ้สองเนี่ยมันไม่ดีอ่ะมันติดแค่สองคำอ่ะแต่ต้องดูด้านหลังอีกเนี่ยถ้าแม่งมาคุยแล้วแม่งมาด่าก็ด่าด่าคืนอยู่แล้วเราด่ากันไปด่ากันมาแล้วเรื่องไหนมันจะจบละแดนนี่ลุงใจดีเกินเอาจริงๆปล่อยไปเลยจริงๆผมไม่ได้ด่าหรอกแค่แบบเลิกเฟคคุยกับมันเลิกให้เกียรติมันคุยแบบปกติเบื่อที่ต้องแบบมาทนรับอะไรแบบนี้เฉยๆน่าเบื่อจริงนะบอกก่อนนะครับว่ามีอะไรใครพูดดีออก
กล้องนะครับโอเคครับไม่เกี่ยวครับมันเป็นเรื่องข้างนอกพูดได้พูดได้หมดอ่ะหือ What What ไม่เกี่ยวครับมันเป็นเรื่องข้างนอกพูดได้พูดได้หมดอ่ะ What the fuck ไอ้เหี้ยนี่มึงมานี่ดิมึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยอุ้ยตกใจนะนั้นพี่เฮลี่โดนโถบอ่ะพี่อะไรพี่พี่เฮลี่โดนโถบอ่ะบายพี่นั่งอ่านอาหารดีโอ้โหโหโดนเหมือนกันพี่พวกโง่เยอะพวกโง่มันเยอะทำได้แค่นั่งพิมพ์ไหลพวกขยะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้เรื่องนี้นะอ่ะคุณอ่ะผมจะยกตัวอย่างกับไอ้นี่นิดนึงนะแก๊งตอนเนี้ยแก๊ง JK ผมมองว่าเอาพูดตรงๆเลยแก๊ง JK น่าจะเป็นคนดูหรือว่าคนเกลียดคนดูก็เยอะคนเกลียดก็เยอะมือที่3ก็เยอะนึกภาพออกมั้ยส่วนตัวผมอ่ะคนดู 20,000 คนอย่างเงี้ยอ่ะคนดูผม 20,000 กูห้ามพวกมึงอยู่ปะบางทีอ่ะมันก็ห้ามไม่อยู่นะเว้ยคุณมาเทียบแบบว่าเฮ้ยดูแก๊งนั้นดิเขาก็ไม่ได้ด่าเขาก็แบบไม่ได้ด่าไปด่าใครเลยเอามึงลองคนดูประมาณกูดิไอ้เหี้ยอันนี้พูดจริงๆนะมึงลองคนดูประมาณกูดิมึงจะคุ้มอยู่หรือเปล่ามึงเอากูไปเทียบกับแบบเนี้ยแบบบางคนก็ไม่ได้สตรีมอ่ะแก๊งนี้ไม่ได้สตรีมอ่ะมึงเอากูไปเทียบกับแก๊งไม่สตรีมแล้วกูแบบสตรีมอยู่อย่างเงี้ยไอ้เหี้ยมันก็ไม่ได้ปะเราก็พยายามในห้ามในสิ่งของเราเว้ยแต่ว่ามันก็จะอาจจะมีมือที่3หรือว่าจะเป็นแบบไอ้เหี้ยมึงมาด่า JK อ่ะบางคนก็แบบรัก JK อย่างเงี้ยเขาก็แบบบางทีก็ไม่ยอมเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยเราก็นิ่งกันมานานนึกภาพออกมั้ยแต่สำหรับตัวสตรีมเมอร์เราก็ห้ามตลอดว่าอย่าไปด่าใครปล่อยให้มันตรงเนี้ยเราด่าในด่าไว้ในใจดีกว่าตอนนี้คนเกลียดเราก็เยอะคนชอบเราก็เยอะมือที่3ปลุกปั่นก็เยอะถ้า JK ไปลุกลามใครก็ฝากขอโทษด้วยนะครับพวกเราก็ช่วยกันห้ามกันหน่อยเห็นพี่สุดไม่ไหวจริงๆว่ะไปดีกว่าใช้ต้องทำยังไงวะล่ะถ้ากล้องใครคนดูน้อยก็ตามนั้นผมโชคดีไงที่ผมมันคนดูน้อยไม่น้อยเลยโชคดีที่มันช่องสตรีมหรือว่ากระดาษครับพร้อมปิวอย่าด่าไปเถอะไอ้สัตว์ตัวเองทำเหี้ยอะไรนั่งทำเหี้ยอะไรอยู่นั่งกดดูนั่งได้แค่ดูแค่นั้นอ่ะเหี้ยเก่งมากเลยสัตว์เก่งนักมาเล่นเองไอ้เหี้ยสบายแล้วกูไม่เปิดทำได้แค่พิมพ์แค่นั้นแหละพวกมึงอ่ะเหี้ยพวกนี้กูปิด TikTok ลบหมดเฮลิคอปเตอร์ขัดไม่ให้พวกเราหรอกเพราะเราจะทำตามที่ต้องการเราคือฝูงบิน01ฝูงบิน01มันบอกว่า TC ทำได้แค่นี้เองหรอทำได้มากกว่าพ่อมึงอ่ะพ่อใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆพี่เนี่ยพ่อทำได้ไม่เท่ากูเลยเฮียพ่อพี่วะเย้คุยอะไรวะเนี่ยเหี้ยอันนี้มันคุยอะไรวะเนี่ยไม่แต่อย่างว่าแหละคืออย่างแดนนี่เองอ่ะหรือว่าอะไรอ่ะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างน้องหรือว่าอะไรนะอันนี้มองในโลกที่มันแบบแง่ดีผมว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยอคติกับใครนะเพราะว่าเรื่องพวกเนี้ยผมผ่านหมดแล้วแม้ทั้งคนที่แบบสนิทกับผมมาด่าผมเองอย่างเงี้ยผมก็ปล่อยผ่านนึกภาพมั้ยแต่ดันนี่อ่ะมันน่าจะแบบเจอแชทแล้วแบบน่าจะอ่านทุกคอมเมนต์อ่ะมึงเชื่อกูดิ800คอมเมนต์เนี่ยกูว่าไอ้เหี้ยแดนนี่เนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์มึงเชื่อกูแน่นอนคนแบบเนี้ยอ่านแล้วก็เก็บมาคิดแล้วก็มาสวนเป็นไปได้หมดครับอันนี้มองในโลกในแง่ดีเฉยแต่ถ้ามองในแง่ร้ายอ่ะ
แง่แบบที่ไม่ดีหน่อยก็น่าจะหลุดแล้วทนไม่ไหวแล้วครับสติเริ่มออกมาแล้วมาที่แอคอยู่อย่างเงี้ยเริ่มออกมาแล้วอันนี้มองในแง่ร้ายนะผมบอกแล้วว่ามันมี2มุมมองเสมอแต่ในฐานะที่ผมเป็นพี่คนหนึ่งที่รู้นิสัยแดนนี่สักหน่อยหนึ่งแดนนี่เป็นคนที่หลุดง่ายนะหมายถึงแบบแป๊บเดียวก็หลุดแล้วอะแค่ไปปั่นเรานิดนึงเนี่ยหลุดแล้วง่ายๆเลยคือหัวร้อนอ่ะไอ้เหี้ยง่ายๆหัวร้อนง่ายอ่ะไอ้เหี้ยแต่ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่มันก็มีส่วนที่ผิดข้อดีก็คือเนี่ยทำให้คนเกลียดจริงอ่ะเหมือนเราดูหนังเรื่องนึงเราเกลียดตัวละครนั้นจริงๆอ่ะซึ่งเนี่ยคือข้อดีนะถ้าพูดตรงๆแต่แค่ว่ามันมีแค่ติดแค่2ประเด็นกับไอ้คำด่าแค่นั้นเองเราไม่ควรไปบูลลี่ใครก็เกลียดจริงแสดงว่ามึงอินแล้วไงมึงอินกับละครเรื่องนี้มากๆแล้วอะใช้คำไม่ถูกต้องลงรู้อันนี้มาสดาร์โอซีพี่สดาร์ไอซีแล้วเขาค่อยๆว่ากันตอนนี้เราอยู่ในเกมไงเราอยู่ในเกมกันส่วนถ้ามันข้างนอกแล้วอ่ะผมเชื่อได้ว่าแอดมินเขาตัดสินใจได้อยู่แล้วได้เฉยพิมพ์อะไรวะเพื่อนมึงหาเฉยไม่เจอเดี๋ยวกูแบนมึงออกจากช่องนี้ไหมเฉยสัตว์ฮะมึงกับกูเนี่ยยังไงเนี่ยถ้ามองในแง่ดีนะแดนนี่อาจจะเลือกใช้คำไม่ดีเว้ยมองแบบเลือกใช้คำไม่ถูกต้องที่จะด่าออกมาแค่นั้นเองไม่คิดก่อนพูดอยู่ดีก็พูดไปเลยโอเคไม่ก็ไม่เรื่องของมึงแล้วกันไอ้เหี้ยแล้วแต่มึงสบายใจอันนี้กูพยายามคิดในแง่ดีเฉยๆร้อนๆขาดสติปากไวอะไรประมาณเนี้ยย้อนหลังดูไม่ได้ต้องกดซับครับกดเธอช่วงนี้ช็อตอ่ะขอได้ไหมเนี่ยตอนนี้ซับ 4,000 เนี่ยขอสัก 10,000 ได้ปะคนดู 10,000 เนี่ยไม่แบ่งครึ่งนึงมากดให้บ้างเลยเหรอฝรั่งเนี่ยคนดู 10,000 ซับ 10,000 เลยนะของผมเนี่ย 4,000 5,000 ตลอดเลยอะน้อยใจว่ะเราคนไทยโอเคลุงโอเคได้น้องโอเคเราคนไทยได้ไม่ว่ากัน